นะครับจะมีดาวใหญ่ระดับ Godfather นะครับย้ายถึง2ดวงด้วยกันใหญ่จริงๆครับใหญ่ระดับ Godfather เลยเพราะว่าเป็นดาวที่เป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์และประธานฝ่ายบาปเคราะห์เป็นดาวใดไม่ได้ครับนอกจากดาวเสาร์นะครับประธานฝ่ายบาปเคราะห์นะครับจะย้ายในวันที่2มีนาคมแล้วก็ตามมาติดๆด้วยดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์จะย้ายประมาณวันที่16 17มีนาคมดาวใหญ่ทั้ง2ดวงมีการขยับย้ายตรงนี้นั้นนะครับเป็นการขยับเดินหน้านะครับแล้วก็จะย้ายกลับมาที่เดิมอีกครั้งนึงในช่วงประมาณกลางๆกรกฎาคมแต่ช่วงย้ายขยับตรงนี้แหละครับส่งผลทีเดียวกับทุกๆลัคนาราศีและจะส่งผลอย่างไรนะครับกับชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็เจ้าเรือนการงานลัคนาราศีมิถุนนะครับเป็นทวิราศีคือเป็นเกษตร2เรือนดาวพฤหัสเองก็เป็นเจ้าแห่งเกษตร2เรือนเป็นเจ้าแห่งเกษตรก็คือเป็นเจ้าเรือนคู่ครองหุ้นส่วนของชาวมิถุนแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะคือเรือนการงานของชาวมิถุนทางพฤหัสและเสาตรงนี้นั้นโคจรไปอยู่ในภพมรณะชาวมิถุนคุณมีโอกาสที่จะมีการขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรแบบไม่ได้คาดคิดนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการขยับโยกย้ายไม่ได้คาดคิดบางคนได้ย้ายบ้านแบบกูไม่ได้คาดคิดเลยบางคนต้องทำงานที่ต้องเดินทางเพิ่มขึ้นแบบที่ไม่ได้อยู่ในแผนกูเลยบางคนต้องมีการขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่ทำงานนี่คืออิทธิพลของดาวที่มีการขยับย้ายดังกล่าวตามที่สินแสหมิงนั้นได้พยากรณ์ไปแล้วแต่อย่างไรก็ดีครับการขยับย้ายตรงนี้นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยในเรื่องของการเงินของชาวมิถุนชาวมิถุนกลับมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินการทองมากยิ่งขึ้นจากการขยับย้ายตรงนี้เพราะเสาย้ายไปเป็นเกษตราธิบดีครับถึงแม้จะอยู่ในภพมรณะก็ตามแต่ว่ามันถูกโฉลกมากกับชาวมิถุนนะครับกับบางคนที่จะต้องมีการขยับโยกย้ายหรือจะต้องเดินทางเพราะงานแล้วก็ผมขอบอกด้วยว่าชาวลัคนามิถุนนั้นนะครับการขยับของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ตรงนี้มันส่งผลอีกอย่างหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองแบบไม่ได้คาดคิดเช่นได้มรดกได้ที่แบบไม่คาดคิดได้เงินแบบไม่คาดคิดเป็นเงินมรดกหรือผู้ใหญ่ยกให้เป็นที่ดินเป็นอะไรก็ได้เป็นเงินเป็นของมีค่าอะไรก็ได้แต่เอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ส่งผลในทางที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับฮ่าฮ่าไลน์เสียงหมิงดังทั้งวันครับไม่เป็นไรฟังไปเถอะนะครับคิดว่าเป็นเสียงเงินเสียงทองเข้ามาแล้วกันนะครับส่วนนะครับในเรื่องที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องระมัดระวังนั้นต้องบอกก่อนว่าดาวเสาร์และดาวพฤหัสที่โคจรอยู่ในภพมรณะมิถุนคงจะต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายนะครับระวังสุขภาพร่างกายสักนิดหนึ่งหาเวลาออกกำลังบ้างแล้วก็อย่าเป็นคนเครียดนะครับเพราะว่าดาวเสาร์กับดาวพฤหัสที่ไปอยู่ภพมรณะตรงนี้นั้นมันเป็นดาวใหญ่ทั้งคู่เป็นดาวระดับก็อดฟาเธอร์ทั้งคู่ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะครับระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเสาก็หมายถึงความคิดมากนะครับฉะนั้นชาวมิถุนต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้และเสาไปอยู่กับพฤหัสบางคนที่เป็นชาวมิถุนเนี่ยไอ้เสากับพฤหัสที่มันย้ายไปอยู่ในภพมรณะตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวเขาเองนั้นคิดอะไรไปในทางที่ทำให้ตัวเองนั้นเป็นทุกข์ใจได้ง่ายนี่คือสิ่งที่ชาวมิถุนเองต้องระมัดระวังอีกเรื่องนึงที่ชาวมิถุนต้องระมัดระวังนะครับก็คือดาวพฤหัสตรงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยแล้วย้ายไปอยู่ในภพมรณะ
ใครที่มีครอบครัวมีคู่ครองอยู่แล้วระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์นิดนึงนะครับระมัดระวังเรื่องปากเสียงนะครับความขัดแย้งต่างๆนี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังส่วนคนที่ยังโสดอยู่สำหรับชาวมิถุนถ้าดาวเจริญความรักโคจรไปแบบนี้มันแปลความหมายว่าถ้าคุณยังโสดนะคุณมีโอกาสจะเจอคนรักนั่นแหละเจอคู่แต่เขาเป็นคู่ที่ไม่โสดเขามีครอบครัวอยู่หรือไม่ก็คือว่าไปเจอเขาในสถานะที่เขาเองไม่โสดอ่ะเพราะว่าดาวพฤหัสเองดาวเจ้าเรือนเองก็ไปได้ตำแหน่งเป็นนิดแล้วก็ไปอยู่กับดาวเสาร์ด้วยมันแปลความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับความหมายมันคืออย่างนี้สถานเดียวนี่คือชาวลัคนามิถุนเพราะดาวไปอยู่ในภพมรณะมันหมายความว่าสำหรับคนโสดจะไปเจอกับความรักที่ไม่เปิดเผยนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวเสาร์และดาวพฤหัสเองนั้นยังเล็งไปยังเรือนการเงินของชาวมิถุนด้วยผมบอกไปแล้วว่าการเงินมิถุนไม่มีปัญหาหรอกนะครับมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บขอให้สบายใจได้เลยนะครับดาวราหูก็ยังทับรักอยู่เป็นปกิณกะโชคไม่ต้องห่วงหรอกนะครับกลับมาในเรื่องความรักคู่ครองอีกครั้งนึงใครที่เป็นชาวมิถุนแล้วคุณมีคู่อยู่แล้วมีผัวอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วนะครับมีคนรักอยู่แล้วช่วงที่ดาวย้ายตรงนี้ระมัดระวังสัมพันธภาพนะครับให้พยายามประคับประคองระมัดระวังนิดนึงดาวเข้าไปอยู่ในภพมรณะอย่าไปทำอะไรในลักษณะที่ทำให้ตัวคุณเองทุกข์ใจหรือคู่คุณทุกข์ใจเพราะว่ามันมีโอกาสทำให้เลิกรากันได้ง่ายสินแสหมิงก็ติงและเตือนไว้ตรงๆแบบนี้ขอให้ชาวลัคนามิถุนทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำหรับท่านที่นะครับติดตามนะครับ YouTube Account สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยมาโดยตลอดนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือบางคนนั้นเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีนี้แต่จริงๆแล้วมันผิดมันไม่ใช่คุณสามารถที่จะแอดไลน์นะครับแอดไลน์ IDโหรา24สะกด HORA แล้วก็24นะครับเป็นกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของสินแสหมิงของเมืองไทยนะครับที่มาอบรมนะครับที่สำนักมังกรทองสินแสหมิงของเมืองไทยเป็นกลุ่มลูกศิษย์ที่สามารถที่จะหาลัคนาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับใช้วิธีหากันแบบเขาเรียกว่าต้นตำรับเลยเพื่อให้ได้ลัคนาที่ถูกต้องและแม่นยำคุณสามารถแอดไลน์แล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดลัคนาของตัวเองได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับทางกลุ่มลูกศิษย์เขาก็ไม่ได้หาให้ฟรีๆนะครับก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเขามาเรียนกับผมเองเขาก็เสียเงินเขาก็ลงทุนเช่นกันฉะนั้นมันเป็นการลงทุนที่ผมเชื่อว่าคุ้มค่าสำหรับคุณในการที่คุณจะหาลัคนาแล้วก็รู้ลัคนาของตัวเองเพราะคุณสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตต่อไปเวลาคุณฟังดวงใครก็แล้วแต่ที่ดูเป็นลัคนาคุณก็ยึดลัคนาอันนี้ไปเลยนะครับกลุ่มลูกศิษย์ตรงนี้นะครับใช้ชื่อ LINE ID ว่าโหรา24 HORA 24นะครับแอดไปแล้วก็ไปถามว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับแล้วคุณนะครับจะฟังลัคนาราศีได้ถูกต้องทีนี้แหละครับเปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศเป็นแผนที่ชีวิตเป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณได้อย่างดีอยากจะรู้ดวงตัวเองแม่งก็ต้องลงทุนบ้างเข้าใจเปล่านะครับขอให้โชคดีล่ะสวัสดีครับ